بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma zidana ilma warzuqna fahma พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้อนรับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับในคาบที่3นะณมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่5นะเสาร์ที่5นะครับของเดือนในเสาร์ที่5ของเดือนเนี่ยในปีหนึ่งก็จะมีไม่กี่ครั้งนะครับแต่ก็มีพี่น้องก็จะได้พบกับวิทยากรหลากหลายนะที่มาสอนนะครับในเรื่องราวของศาสนาอิสลามฉะนั้นเรื่องราวที่เราได้ไปเนี่ยจากการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาอิสลามพี่น้องอย่าเอาไปเก็บนะครับนะอย่าเอาไปเก็บไว้คือเก็บนะมันก็เก็บได้แต่เก็บเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจำ พอเวลาที่เราจำเราได้รับรู้รับทราบถึงฮุกมต่างๆของศาสนาอิสลามนะครับเราก็นำสู่การปฏิบัตินะครับอย่าเอาไปเก็บไว้อย่างเดียวพอเวลาปฏิบัติแล้วเราก็บอกกับคนอื่นด้วยนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะแล้วไม่ไปไหนกันหรอฮะไม่ไปหรือไปกันมาแล้วก็ไม่รู้หรอกอะไรนะมาชาอัลลอฮ์เอาให้เขาไปกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวให้เขากลับมาพระรหัสไหนมันพระรหัสมันกับฉันทุกรอบนั่นแหละเพราะมันเป็นเวรแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับหรืออาจจะมีใครมาเสริมอีกสักหนึ่งคนนะเพราะบางทีเนี่ยพูดคนเดียวมันก็แย่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับพี่น้องครับช่วงสิ้นปีเนี่ยมันต้องระวังนะระวังอะไรบ้างระวังในเรื่องงานปีใหม่อย่าไปจัดงานปีใหม่กับเขาบ้านใครจัดงานปีใหม่ยกมือหลอกถามนะครับระวังพี่น้องครับการที่จะไปจัดงานปีใหม่นะระวังการไปเรียนแบบพวกกุฟาร์เรียนแบบพวกกุฟาร์นะครับในเรื่องราวของประเพณีคำนบหรือว่าหลักความเชื่อนะระวังอะไรอีกระวังในเรื่องราวของการจับของขวัญนะไอเรื่องราวของการเสี่ยงโชคระวังเรื่องราวของการรื่นเริงปะปนชายหญิงนะเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยไอเราเนี่ยบางทีเนี่ยในการตักเตือนในการบอกกล่าวพวกเราต้องฟังกันเยอะๆบางทีพอเวลาไปพูดไปบอกคือการรวมตัวกันเนี่ยมันก็จะมีญาติพี่น้องไอลำพังนะพี่น้องแท้ๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่คำว่าพี่น้องของพวกเราอ่ะ
มันกินความไปถึงลูกพี่ลูกน้องหลานมะหลานป๋าแต่ว่าไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของเรานะเป็นหลานของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไอแบบเนี้ยถามว่าคำว่าพี่น้องตามชะรีอะห์มันใช่ไหมล่ะถ้าพี่น้องกันนี่ตามชะรีอะห์มันแต่งงานกันไม่ได้คือฐานคือมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันเราไม่ได้ปฏิเสธแต่คำว่าพี่น้องกันตรงเนี้ยมีอะไรให้ช่วยเหลือมีอะไรให้เกื้อกูลกันแต่ถามว่าการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันตรงเนี้ยแต่งงานกันได้ไหมได้สิเพราะว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันคือพื้นฐานแต่ถ้าคำว่าพี่น้องตามชะรีอะห์จริงๆตามบทบัญญัติจริงๆผมเป็นลูกคนเล็กผมมีพี่สาวผมมีพี่ชายอีก2คนอันเนี้ยคือพี่น้องแท้ๆผมจะไปแต่งงานกับพี่สาวผมได้ไหมไม่ได้ผมจะไปแต่งงานกับหลานผมได้ไหมหลานน่ะหลานมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของผมเนี่ยได้ไหมได้ไอ้แบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับกับลูกพี่ลูกน้องเราจะไปเปิดเผยเอาร้อได้ไม่ได้ในอดีตการนะเรากันนี่แหละอ้างไอ้คำว่าพี่น้องกันเนี่ยแหละอยู่คลองเดียวกันพี่น้องคลองเดียวกันไม่ใช่ท้องเดียวกันนะคลองเดียวกันพอเวลาเป็นพี่น้องคลองเดียวกันก็เอารู้จักกันอยู่ไทยนะสนิทกันพอไปอยู่มุกอกับสลงสลามจับไม้จับมือกอดกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายมันถูกไหมล่ะแบบนี้บางคนบอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เกี่ยวหรอกครับคิดไม่คิดนะแต่ชะรีอะห์มันห้ามบทบัญญัติห้ามเมื่อห้ามเราก็ต้องหยุดใช่ไหมไม่ใช่เมื่อห้ามแล้วเราจะไปทำมันก็ไม่ถูกนะบอกเป็นพี่เป็นน้องกันคุ้มถอดฮิญาบได้เปิดเผยเอารอดได้ไม่ใช่นะครับขนาดว่าพี่น้องกันแท้ๆนะมันจะไปเปิดเผยเอารอดที่พึงสงวนก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นระวังการร่วมงานรื่นเริงที่ว่ามีการปะปนชายหญิงนะครับระวังอะไรอีกระวังการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงผู้หญิงไปกันไม่มีมะห์รอมนี่ได้ไหมไม่ได้สมมุติจะไปไหนอ่ะสมมุติไปไหนไม่ก็ไม่รู้แหละไปไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีมะห์รอมเราก็ต้องคุยกันตรงไปตรงมาว่ามันไม่ได้ก็แค่นั้นนะอะไรนะครับอะไรนะผู้หญิงผู้หญิง5ผู้ชาย1แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะหลานแท้ๆอ้าวแต่มันไม่คือคนที่เราแต่งงานกับเขาได้อ่ะเราแต่งงานกับเขาได้อ่ะเราไปกับเขาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเราแต่งงานกับเขาไม่ได้เราไปกับเขาได้เข้าใจไหมครับผมเนี่ยแต่งงานกับพี่สาวผมได้ไหมไม่ได้ผมไปด้วยกันได้ไหมเพราะผมเป็นมะห์รอมของพี่สาวผมเข้าใจนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆประการต่อมาระวังนะพี่น้องไอการไปซื้อของไม่จำเป็นเนี่ยในช่วงปลายปีปลายปีมันลดนี่ใช่ไหมตามห้างสรรพสินค้าตามศูนย์การค้าอะไรเยอะแยะมากมายมันมีเซลล์ลด 50% ลด 70% นะครับพอเวลาลด 70% ลด 50% นี่ไอเรานี่พอเห็นปั๊บก็เฮ้ยซื้อดีกว่านะซื้อดีกว่าพอเวลาซื้อดีกว่าเนี่ยพอเอากลับบ้านมาเนี่ยผ่านไป2ปีเนี่ยยังไม่ได้แกะกล่องเลยซื้อมาตุนเอาไว้ใช่ไหมคือพอเวลาที่ผมพูดนะไม่ใช่ว่าตัวผมเองจะไม่ทำไปสมหมดทุกอย่างหรอกนะมันก็มีบ้างใช่ไหมล่ะไอ้ความผิดมนุษย์คนไหนไม่ผิดถ้ายังกินข้าวแล้วก็มีผิดหมดละเข้าใจนะมึงแรกมาใช่ไหมมันก็มีผิดกันหมดทุกคนแหละใช่มันอยู่ที่ว่าผิดมากผิดน้อยใช่ไหม
ผิดมากผิดน้อยนะครับหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาแต่คนไม่เรียนไม่ศึกษาก็ต้องแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นคนเรามันมีผิดมันมีพลาดหมดถ้าผิดให้ปกปิดเอาไว้อย่าเปิดเผยถ้าผิดปกปิดอัลลอฮ์จะปกปิดให้แต่ถ้าเรายิ่งเปิดเผยยิ่งเปิดเผยโอ้ฉันน่ะทำมาหมดแล้วจะคุยทำไมเข้าใจป่ะเข้าใจไหมโอ้ยเมื่อก่อนฉันน่ะอย่างงั้นจะคุยทำไมไอ้เรื่องผิดน่ะอัลลอฮ์ให้ปกปิดหะดีษนบีชัดเจนแต่ถ้าเราไปเปิดเผยนี่แสดงว่ามันตัวเราเองเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันมีหมดจะเอามากางกันเลยก็วันนี้ผมบอกวันนี้ไม่ต้องกางหรอกเดี๋ยวยังไงก็รู้วันไหนอ่ะนู่นกิยามัตเดี๋ยวรู้วันนี้ไม่ต้องหรอกผมไม่อยากรู้ของใครแล้วก็ของใครก็ไม่อยากจะมารู้ของผมโดยไม่ต้องผมไม่อยากให้รู้ใช่ไหมเอาแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอีดของเรามีกี่วันอีดของคนอื่นหลายวันอีดในสัปดาห์ของเรามีไหมมีอีดของเราเนี่ยกุฟฟาร์มายุ่งกับเราไหมมีไหมมาละหมาดวันศุกร์กับเราเนี่ยไม่มีมีไหมมามัสยิดกับเราไม่มีมีไหมวันอีดของเราเนี่ยเข้ามาอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารมีไหมไม่มีหรอกต่างศาสนิกเขาไม่มายุ่งกับเราแต่พอเวลาอีดของเขานี่ทำไมไอ้คนเราเองนั่นแหละไปยุ่งเองคนเราเองนั่นแหละไปยุ่งกับของเขาเองทั้งที่บางทีบางครั้งนะเขาก็ไม่ได้เชิญไอ้ถ้าเชิญปั๊บแล้วถ้ามันไม่ถูกเราก็หลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงยังไงล่ะหยุดไปเลยใช้วันหยุดใช่ไหมมันมีวันหยุดอยู่ปีนึงเนี่ยมีวันหยุดเท่านั้นมีวันหยุดเท่านี้ลากิจกี่วันลาป่วยกี่วันลาพักร้อนกี่วันมีหมดพี่น้องใช้ให้หมดถ้าสมมุติในปีนั้นไม่ใช้ปีหน้าเขาไม่ได้เอามาทบรวมนะผมเป็นคนทำงานผมรู้เพราะฉะนั้นใช้ให้หมดในปีนั้นทีนี้วันอีดของเรานั้นมี2วันนบีบอกว่าอีดูนาอะห์ลันอิสลามเป็นอีดของเราชาวอิสลามนั่นคืออีดิลฟิตรีและอีดิลอัดฮาวันนี้พี่น้องครับเรามาดูประวัติวันอีดของเรากันนิดหนึ่งพี่น้องครับวันอีดเนี่ยพี่น้องการละหมาดอีดเบื้องต้นนะเรามารับรู้รับทราบกันเสียก่อนว่าการละหมาดวันอีดิลฟิตรีและวันอีดิลอัดฮาถูกบัญญัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่และการถือศีลอดวันอารอฟะห์ถ้าทันก็พูดถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรถูกบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องครับในเรื่องราวของการละหมาดวันอีดไม่ว่าจะเป็นวันอีดิลฟิตรีหรือวันอีดิลอัดฮาไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าละหมาดทั้งสองนั้นได้ถูกบัญญัติขึ้นมาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่การละหมาดนะการละหมาดไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าละหมาดทั้งสองนั้นได้ถูกบัญญัติขึ้นมาจริงๆเนี่ยว่าเมื่อไหร่หรือถ้าขากว่าใครมีบทบัญญัติที่ชัดเจนก็ว่ากันไปผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องจะต้องมาหยุดอยู่ที่ผมเพราะผมไม่มั่นใจเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์ที่เขาหาหลักฐานได้อ้าวพี่น้องก็ไปรับหลักฐานจากเขาไม่มีปัญหาแต่ประการใดทีนี้พี่น้องครับท่านเชคไซยิดซาบิกเนี่ยเป็นคนที่ประพันธ์หนังสือฟิกฮุสซุนนะนะฮะในหนังสือฟิกฮุสซุนนะเล่มที่1หน้าที่267ได้ระบุเอาไว้ว่าการละหมาดในวันอีดทั้งสองเนี่ยถูกบัญญัติขึ้นในปีแรกแห่งการอพยพสู่นครมะดีนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านไซยิดซาบิกได้ระบุเอาไว้ในหนังสือฟิกฮุสซุนนะของท่านทีนี้ประโยคเนี่ยพี่น้องครับคำกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานโดยตรงมาจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่เป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดการวิเคราะ
ฮะดีษบทหนึ่งซึ่งฮะดีษบทเนี้ยบันทึกโดยท่านอบูดาวุดอิหม่ามอบูดาวุดในซุนันของท่านในฮะดีษเลขที่1134โดยมีรายงานมาจากท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกอดีมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถึงเมืองมะดีนะห์วะละฮุมยามานียัลอาบูนฟีฮิมาในขณะนั้นชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีวันรื่นเริงของพวกเขาอยู่แล้ว2วันคนในอดีตการนั้นมีวันรื่นเริงอยู่แล้ว2วันพี่น้องนบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะนบีไปถึงเมืองมะดีนะนบีก็ไปพบไปเจอบรรดาผู้คนที่เขารื่นเริงเขามีการละเล่นในสองวันนั้นซึ่งสองวันเนี่ยไม่ใช่วันอีดอีดเล็กอีดใหญ่ไม่ใช่นะไม่ใช่ฟะกอละนบีก็ถามมาฮาซานีอัลยามาเนี่ยเอ้พวกท่านทั้งหลายนบีไปพบเจอชาวเมืองมะดีนะห์ใช่ไหมครับนบีก็ถามเอ้พวกท่านทั้งหลายสองวันเนี่ยมันคือวันอะไรกันกอลูพวกเขาก็ตอบว่ากุนนานัลอาบูฟีฮิมาฟิลจาฮิลียะสองวันเนี่ยพวกเรานั้นเคยรื่นเริงกันตั้งแต่ยุคสมัยจาฮิลียะห์แล้วแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันมีอีดเล็กอีดใหญ่ยังนะไม่ใช่นะแต่สองวันเนี่ยมันเป็นวันรื่นเริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยยาฮิลิยะแล้วและก็สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาฟะกาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวพอเวลามีการปารภมีการสนทนาระหว่างชาวเมืองมะดีนะห์ที่นบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์ก็คุยกันเกี่ยวกับสองวันรื่นเริงนี้เพราะนบีรับรู้ว่ามันเป็นวันที่เกิดขึ้นมาหรือมีมาตั้งแต่ยุคสมัยจาฮิลียะห์นบีก็กล่าวว่าอินนัลลอฮะกัดอับดะละกุมบิฮิมาคอยรอมมินฮุมาเอาอย่างนี้นะนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้อับดาละกุมได้ทรงทดแทนให้แก่พวกท่านแล้วซึ่งสองวันไครอมมินฮูมาที่ประเสริฐกว่าสองวันนั้นอัลลอฮ์ทดแทนสองวันให้กับพวกท่านแล้วซึ่งสองวันเนี่ยมันทำไมมันดีกว่าสองวันที่ท่านทำกันมาตั้งแต่ยุคสมัยจาฮิลิยะห์เนี่ยหมายความว่าอัลลอฮ์ให้แล้วนะอัลลอฮ์ให้แล้วยามัลอัฎฮาวะยามัลฟิตรและสองวันนั้นก็คือวันอีดิลอัฎฮากับอีดิลฟิตรเพราะฉะนั้นในคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์พอไปที่เมืองมะดีนะห์ก็ไปเจอคนต่างๆเหล่านั้นมีวันรื่นเริงกัน2วันก็คือนบีถามว่าเอ๊ะวันอะไรกันเนี่ยรื่นเริงเรื่องอะไรกันคนต่างๆเหล่านั้นก็บอกว่าอ๋อมันคือวันรื่นเริงที่พวกเรานั้นทำกันมาตั้งแต่ยุคสมัยของญะฮิลียะแล้วมันเป็นมาอย่างนี้นานมากแล้วนะครับนบีก็บอกเอางี้ยกเลิกนะไอ้วันทั้งสองที่มาตั้งแต่ยุคสมัยญะฮิลียะเนี่ยยกเลิกนะแล้วเอาไปอีกสองวันอัลลอฮ์ทดแทนให้กับพวกท่านแล้วนั่นคือวันอีดเล็กและวันอีดใหญ่พูดให้เข้าใจกันง่ายๆพี่น้องครับคำพูดของอนัสบินมาลิกที่รายงานหะดีษบทเนี่ยที่บอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถึงนครมะดีนะห์หมายถึงการที่ท่านเดินทางและเหยียบย่างถึงนครมะดีนะห์ในตอนอพยพจากมักกะห์อันถือเป็นการเริ่มต้นปีที่1ของการฮิจเราะห์พี่น้องเข้าใจนะนี่แหละเป็นปีที่1ของการฮิจเราะห์และคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงทดแทนให้แก่พวกท่านแล้วซึ่งสองวันที่ประเสริฐกว่าสองวันนี้ก็คือสองวันในยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยแสดงว่า
การบัญญัติในให้มีวันอีดิลอัฎฮาและวันอีดิลฟิตรีเนี่ยทดแทนวันรื่นเริงทั้งสองของพวกญะฮิลียะนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงที่นบีไปถึงเมืองมะดีนะห์นั่นก็คือฮิจเราะห์ที่1การอพยพครั้งที่1เข้าใจนะนั่นคือในปีที่1ของการฮิจเราะห์ศักราชเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเนี่ยคือคำพูดที่ท่านซะยิดซาบิกได้กล่าวอธิบายเอาไว้เป็นการอะไรเป็นการวิเคราะห์จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องครับในหนังสืออ่ะนะในฟุตโนตของหนังสือฟัตฮุลอะซีดนะครับชัรฮุลวะญีดเนี่ยที่ถูกตีพิมพ์ร่วมกับหนังสืออัลมัจมูอ์ของท่านอิหม่ามนะววีเล่มที่5หน้าที่3เนี่ยกล่าวว่าลากินอุสตูฮิรอفي السيار أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة แต่ที่รู้กันอย่างแพร่หลายในตำราประวัติศาสตร์ต่างๆก็คืออีดแรกถูกบัญญัตินะอีดแรกที่ถูกบัญญัติได้แก่อีดิลฟิตรีและมันถูกบัญญัติในปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชมันก็มีการขัดแย้งกันว่ากันงั้นเถอะถ้าตามข้อมูลที่ผมนำมาเนี่ยมันก็คือไม่ปีที่1ของการฮิจเราะห์หรือปีที่2ของการฮิจเราะห์อัลลอฮุตะอาลาอะลัมอัลลอฮุอะลัมทีนี้เรารับทราบถึงประวัติของอีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาเราได้อะไรพี่น้องพอเวลาที่เรารู้เนี่ยว่าอีดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนให้กับอีดที่มันดำเนินมาตั้งแต่ยุคสมัยญะฮิลียะห์นั่นคือการทดแทนที่มาจากอัลลอฮ์หมายความว่าวันรื่นเริงของเรา2วันเนี่ยอีดเล็กกับอีดใหญ่เนี่ยเราคิดกันเองไหมเราไม่ได้คิดกันเองแต่เป็นการกำหนดเป็นการทดแทนซึ่งผู้ที่ทดแทนผู้ที่กำหนดนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอีดทั้ง2เนี่ยอีดูนาอะห์ลัลอิสลามเป็นอีดของพวกเราชาวอิสลามเราไม่ได้คิดเองเองแต่อีดของอิสลามผู้ที่กำหนดนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีดของเราผู้ที่กำหนดนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทุกวันนี้บางทีบางครั้งผมไม่ได้บอกทุกครั้งนะครับและไม่ได้บอกว่ามุสลิมทั้งหมดนะฮะก็ต้องบอกว่าขมวดปมเอาไว้ว่าบางส่วนมุสลิมบางส่วนพี่น้องครับพอเวลาอีดของเรามาอีดของเรามีเอาและเขาก็มาร่วมกับอีดของเราแต่พอเวลามีอีดของต่างศาสนิกอีดของพวกกุฟฟาร์คนต่างๆเหล่านั้นก็ไปร่วมกับพวกกุฟฟาร์คำถามคือว่าความภูมิใจในอีดของเราอยู่ไหนอีดคือวันที่ย้อนกลับมาบรรจบพูดง่ายๆตรงนี้คือวันรื่นเริงถ้าเราจะภูมิใจของเราเนี่ยพี่น้องโดยความเคารพเราก็ต้องอยู่แค่อีดของเราใช่ไม่ใช่จริงอยู่นะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเป็นเมืองพุทธขนบธรรมเนียมหรือว่าอัตลักษณ์สัญลักษณ์มันถูกถ่ายทอดกันมาด้วยกับความที่เรานั้นเป็นคนไทยคนไทยเราเนี่ยพี่น้องครับใครไม่ใช่คนไทยบ้างยกมือบางคุณไซนีคนไทยไหมครับ What's your name ฮะเราเป็นคนไทยแต่ประเด็นเนี่ยคือว่าอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์หรือภาพที่ส่องอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันคือภาพรวมของคนไทยใช่ไม่ใช่แต่เชื้อสายอ่ะเราเป็นเชื้อสายของมุสลิมผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้จะแบ่งแยกไม่ใช่นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าบางทีบางครั้งมุสลิมเราน่ะถูกกลืนกินด้วยกับสภาพแวดล้อมและบางทีบางครั้งเราไม่ได้ถูกกลืนกินเองนะเราเข้าไปอยู่ในการกลืนกินนั่นเองด้วยกับความสมัครใจของเราใช่ไม่ใช่วันพ่อวันแม่ทั้งที่อิสลามเราใช้ให้ทำดีกับพ่อกับแม่กี่วันทุกวันครูอิสลามของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาอุลามะบรรดาคนที่มีความรู้เพราะเขาสอนเราใช่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยเขาสอนเราต้องอิตบะในสิ่งที่เขาสอนถูกต้องแต่ในสิ่งที่เขาสอนไม่ถูกต้องอ้าวเราก็หยุด
ช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันเกิดขึ้นเพราะเขาพาเราไปสู่หะดีษซอฮีหะดีษที่ถูกต้องพาไปสู่ซะลาฟุสซอละห์พาไปสู่บรรดาซอฮาบะห์พาไปสู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องขอดุอาอ์ให้กับเขาเราไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาวันครูถึงวันครูทีนึงเราก็เอาดอกไม้เอาอะไรไปให้เขาไม่ใช่แต่เราก็ต้องขอดุอาอ์ให้กับเขาทุกวันถ้าเป็นไปได้ถ้าเรากระทำได้ใช่ไม่ใช่เอาวันอะไรอีกอ่ะจะเอาวันอะไรอีกฮะวันคริสต์มาสมีเรามีอะไรอันนั้นอีดของเขาวันอีดของเขาวันอีดของยะฮูดีและนัสรอนีเป็นอีดของเขาแต่บางทีสังคมอ่ะเราถูกกืนกินหรือผมบอกว่ามันไม่ได้ถูกกืนกินหรอกแต่เราน่ะไปอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมนั้นเองโดยที่เรารู้ตัวหรือบางทีอาจจะไม่รู้ตัวถ้าบอกว่าไม่รู้ตัวน่ะแสดงว่าท่านนี่ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเลยนะใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามผมบอกวันนี้ก็กลับมาเรียนสิผมคุตบะห์เมื่อวานนี้ผมบอกว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีนบีบอกว่าวะลาตัชับบะฮูบิลยะฮูดีวันนะซอรอพวกท่านทั้งหลายอย่าเรียนแบบพวกยะฮูดีพวกยิวและพวกนัสรอนีพวกคริสเตียนพี่น้องครับการเรียนแบบพวกยะฮูดีและนัสรอนีเรียนแบบยังไงเอาหะดีษที่เราคุ้นชินกันดีแล้วกันมันตัชับบะฮ์บิกอมินฟะฮูวะมินฮุมบุคคลใดใครก็แล้วแต่ไปเรียนแบบบิกอมินกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฟะฮูวะมินฮุมนั่นแหละเขาเป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นแล้วในเรื่องอะไรพี่น้องครับในเรื่องอะไรฮะในเรื่องราวของหลักความเชื่อ ในเรื่องราวของหลักความเชื่อถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนแบบไปทำเยี่ยงเขาด้วยกับการที่เขามีความเชื่อ1 2 3 4แล้วเราก็ไปทำแบบเขาเช่นวันคริสต์มาสเขามีหลักความเชื่อไหมมีเชื่อยังไงวันเกิดพระเยซูมีอะไรอีกวันฮาโลวีนวันปล่อยผีออกมาจากนรกพี่น้องครับเนี่ยผิดอะกีดะห์เต็มๆเลยนะผิดอะกีดะห์เต็มๆเลยนะพี่น้องผมถามเอาแค่ว่าอัลลัมบัซซังเนี่ยกลับบ้านได้ไหมกลับมาดุนยาได้ไหมโลกมันมี3ใช่ไม่ใช่ดุนยาบัซซักอาคิเราะห์ทุกวันเนี่ยคนที่ตายไปอยู่ไหนบัซซักแต่นี่พวกบอกว่านู่นถูกปล่อยมาจากนรกเอ้ยนี่แสดงว่าไม่ได้ไปอยู่ในบัตซักกันเลยสิใช่ไหมอันนี้มันคือความเชื่อของเขาไงแต่ความเชื่อของเราคือไปอยู่ในอลัมบัตซักแต่คนที่ไปร่วมในเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมันข้ามขั้นบัตซักไปสู่นรกเลยนะครับเข้าใจไหมข้ามขั้นจากบัตซักไปสู่นรกเลยแสดงว่าไอเราเนี่ยมองข้ามบัตซักไปเลยอ่ะแล้วไปร่วมกับเขาทั้งที่เขาก็มีความเชื่อว่าผีถูกปล่อยมาจากนรกเอาละสิทีนี้มุสลิมทำไงผมถึงบอกบางทีบางครั้งทำไม่รู้นะถามกันก่อนและต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ใช่ว่าวันนี้เห็นสังคมเขาไปยังไงเราก็ไปตามเขาเห็นสังคมไปทางขวาเราก็ไปขวาเห็นสังคมไปทางซ้ายเราก็ไปสังคมผมพูดถึงภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราอยู่ในประเทศไทยหุกกลมการละหมาดเปลี่ยนไหม เราอยู่ในประเทศไทยละหมาดกี่เวลาซาอุดีละหมาด5อยู่ไทยละหมาด4ล่ะก็ผมถามว่าฮุกกลมมันเปลี่ยนเหรอมันไม่เปลี่ยนใช่มั้ยอ้าวอยู่ต่างประเทศถือศีลอดมา29กับ30วันอยู่ประเทศไทยนี่บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เหรออันนี้คือฟัรดูนะฟัรดูเอาและในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาอัลุมอลวยให้หมายความว่าเป็นอุซรคนมาประจำเดือนไม่ต้องละหมาดนี่ว่ากันไปคนแก่คนชราที่บวชไม่ได้บวชไม่ไหวให้จ่ายข้าวแทนมันมีสิ่งที่ทำแทนได้ที่มาจากการอนุมัติของอัลลอฮ์และอนุมัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอในส่วนนั้นน่ะว่ากันไปแต่นี่เราคุยถึงสิ่งที่เป็นอะกีดะห์สิ่งที่เป็นการอีหม่านสิ่งที่เป็นฟัรดู
ทำฮัจญ์ทุกวันเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยอ๋อไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่ซาอุดีงั้นก็ขอทำฮัจญ์ที่ประเทศไทยเลยฮุกกลมเปลี่ยนไหมครับฮุกกลมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อก็เหมือนเดิมเราอยู่ประเทศไทยสังคมเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่อัลลัมบัตซักมันก็ยังมีใช่ไม่ใช่สวรรค์ถูกสร้างมาแล้วนรกถูกสร้างมาแล้วหลักความเชื่อของเรายังเหมือนเดิมฮิญาบอยู่ในประเทศไทยอ๋อคุมฮิญาบใส่เสื้อแขนสั้นได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราจะไปอิงตามสังคมได้ไหมล่ะผมไม่ได้พูดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะทุกเรื่องนะทุกเรื่องนะอ๋อเขาทำกันไอ้เราก็ทำเลยเขายังทำเลยอ่ะก็นั่นไงก็ไอ้เขาทำมันไม่ใช่ฮุกกลมเพราะฮุกกลมของอิสลามเอามาจากไหนเอามาจากอัลลอฮ์และรอซูลผู้ที่อธิบายเหล่าบรรดาซอฮาบะบรรดาซะลาฟุศอลและอาวากันไปฮุกกลมอันนี้คือทุกเรื่องนะครับต้องยอมรับให้หมดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเว้นวรรคเอาไว้บางฮุกกลมใช่ไหมตัวละอ่ะแต่ฉันพูดผิดบอกนะใช่มนุษย์ไปเว้นวรรคกันเองไม่ใช่ว่าพอเวลาถึงเวลาคริสต์มาสอ๋อเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเดี๋ยวสิเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีต่างศาสนิกมีคริสต์มีพี่น้องคริสเตียนมีพี่น้องยูดายมีพี่น้องพราหมณ์มีพี่น้องไทยพุทธเราก็ต้องอยู่ในสังคมให้ได้เพราะฉะนั้นพอถึงเทศกาลของเขาเราก็ต้องไปพอเวลาถึงเทศกาลของเขาผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของมุสลิมก็ขออวยพรให้กับพวกท่านทั้งหลายพี่น้องคริสเตียนพี่น้องยูดายพี่น้องพราหมณ์1 2 3 4ถูกมั้ยเนี่ยมังคุชัยนี้อ้างพระหุวัฒนธรรมตะพืชผมบอกถ้าอ้างแบบนี้ได้นะเอ้างั้นก็ไม่ต้องไปทำฮัจญ์ที่มุกก็ทำตรงนี้ก็ได้ดิเพราะท่านกำลังจะบอกว่าฮุกกลมของอิสลามมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสังคมใช่ไหมล่ะแต่ต้องแยกให้ถูกนะไอ้ใส่สูทไม่มีปัญหานะใส่กางเกงใส่เข็มขัดมันไม่ใช่ปัญหานะอย่าไปเอามารวมกันหมดเป็นแก้วเดียวกันเป็นแข่งเข่งเดียวกันมันไม่ถูกต้องต้องแยกให้ออกอันไหนคือหลักความเชื่อเอาแยกอันไหนคือการอีมานเอาแยกอันไหนคืออาดะคือประเพณีที่มันไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมันไม่ใช่ปัญหาเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ปัญหาจะมาเอาให้มันเป็นปัญหาไปซะทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องอิสลามอยู่ที่ไหนก็เป็นอิสลามจงภูมิใจซะ ไม่ใช่ว่าวันนี้อัลลอฮ์เขามีไอเราไม่มีไม่ได้เราต้องมีเขาทำบุญ 3-4 ศาสนากันแล้วเนี่ยไอ้เราปล่อยไว้ได้ยังไงเราก็ต้องทำใช่ไม่ใช่แล้วพี่น้องครับคนที่ไปทำในสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะไม่ใช่ใครคนอื่นคนใดเลยนะคือจะเป็นบางแล้วทำใช่ปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาหรอกใครก็จะไปใครก็จะไปโทษนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ใครก็จะไปสนใจเพราะบางแล้วใครอะบางแล้วใครใครแล้วก็แล้วทำไมแล้วทำไมมึงแล้วทำไมก็ทำนะใช่ไหมแล้วคนทำทุกวันนี้มันคือใครอ่ะฮะอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าคนมีหน้ามีตาในสังคมพอเวลาคนมีหน้ามีตาในสังคมทำปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับมากันถึดมากันถึดใช่ไม่ใช่ก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไม่ใช่ก็อวยพรวันคริสต์ที่ผ่านมานะมีใครอ่ะอวยพรน่ะบังฮุไซนีไปอวยพรกับเขาเหรอครับแต่ถ้าบังฮุไซนีไปอวยพรปั๊บอ๋อแล้วยังไงแล้วบังฮุไซนีคือใครอ่ะแล้วทำไมอ่ะต้องเหยียบอะไรอ๋อบังแล้วแต่ถ้าสมมติคนหนึ่งคนใดที่เป็นคนรู้จักในสังคมปั๊บมียศมีตำแหน่งมีคำนำหน้าว่าเช็คเมาลานาด็อกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เถอะก็เขายังทำเนี่ยความน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะก็เขายังทำต้องเยี่ยมเป็นใครมาบอกว่าไม่ได้เนี่ยเนี่ย
เราต้องยอมรับว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้จริงๆสังคมเราเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมล่ะสังคมเราเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อสังคมเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงบางคนพูดด้วยกับอายะห์กุรอานเหรอพี่น้องระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะแบบบางทีบางครั้งน่ะมีการเรียนการสอนในเรื่องราวของกุรอานว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ไอ้อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วเราไปบอกว่าก็คนนั้นว่าได้คนนู้นว่าได้พี่น้องครับแหล่งที่มาของศาสนาคืออะไรคือกุรอานและหะดีษความเข้าใจของซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิหที่เราต้องย้อนกลับไปดูไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะไปดูออกัดแหมเมาลานาเขายังอวยพรกันเลยฮะบางทีบางครั้งนะเขาไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามคือเขาเรียนแต่บางทีบางครั้งเขาไม่ได้รู้ลึกซึ้งในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมรู้ลึกซึ้งแต่ในเรื่องนี้มันมีหลักฐานอ่ะผมก็พูดได้เพราะผมรู้ในหลักฐานอันนี้ก็นบีบอกว่าลาตัชบะฮูบินยะฮูดีวันนัสรออย่าไปเรียนแบบบรรดาพวกยะฮูดีและนัสรอนีอย่าไปเรียนแบบแล้ววันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่วันฮาโลวีนวันอะไรตาอะไรเนี่ยมันของใครกันล่ะของฝั่งนู้นทั้งหมดแล้วนบีบอกไกลๆวันกิยามะไอ้พวกเราเนี่ยจะตามเป็นคืบต่อคืบซอกต่อซอกตามใครอ่ะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้พูดเองว่าอ๋อที่ตามนะตามพวกยะฮูดีนัสรอนีไม่ใช่แต่ซอฮาบะถามนบีใช่ก็ซอฮาบะถามนบีไงล่ะเอาแล้วใครกันล่ะครับนบีบอกไม่ใช่โทษทีซอฮาบะบอกว่าพวกยะฮูดีและนัสรอนีใช่ไหมนบีบอกว่าแล้วมันจะเป็นใครกันล่ะต่อให้มันลงรู้ของเราก็จะตามมันไปแล้วถึงวันนี้จริงป่ะแล้วใครตามคนใหญ่คนโตนั้นเชคบินบาสบอกว่าเขาอธิบายในอัลกุรอานเชคบินบาสอธิบายในอัลกุรอานและเป็นหัวข้อเรื่องที่ว่าคำว่าชะฮาดะตุซซูดเขากำลังจะอธิบายว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรการไปมีส่วนร่วมมันไม่ใช่ว่าไปในงานเขาอย่างเดียวพฤติกรรมหลักความเชื่อของเขาทุกอย่างที่เราไปมีส่วนร่วมอะที่เราไปมีส่วนร่วมมันมีอะไรบ้างล่ะวันคริสต์มาสเขาทำอะไรกันบ้างมีหลักความเชื่ออะไรกันบ้างอ่ะผมถามนิดนึงโดยกับเวลาการอวยพรคือหนึ่งในหลักความเชื่อของวันคริสต์มาสหรือมันเป็นเขาเรียกว่าข้อหนึ่งในวันคริสต์มาสใช่หรือไม่การอวยพรนะเมื่อมันเป็นหลักความเชื่อหรือเอาเถอะมันจะมีหนึ่งข้อหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะพอเวลาผสมกันไปแล้วรวมกันไปแล้วนี่แหละคือวันของเขาหลักความเชื่อของเขาไม่ได้ไปบอกว่าท่านต้องทำทั้งหมดแต่เพียงแค่ท่านทำหนึ่งข้อนั่นแหละเข้าไปอยู่แล้วเข้าใจนะก็การไปอวยพรเนี่ยแหละนั่นแหละไปเหมือนกับเขาแล้วชะฮาดะตุซซูดมินอักบาริลกะบาอิรการเป็นพยานเท็จหรือการไปมีส่วนร่วมการไปเป็นสักขีพยานในความเท็จบางท่านฟังให้ดีนะการไปมีส่วนร่วมการไปเป็นสักขีพยานในความเท็จไปเป็นสักขีพยานในความเท็จฟังให้ดีมินอักบารินกะบาอิรีเป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์บอกฟัชตานิบุริชซามินัลอาซานีวัชตานิบูกอลัซซูรีพวกเจ้าทั้งหลายจงปีกตัวให้พ้นจากความสกปรกหมายถึงเจเวตต่างๆบอกกับมุสลิมและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จอซูรการกล่าวเท็จที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานเท็จอย่าไปเป็นสักขีพยานในความเท็จคืออะไรพี่น้องครับอิบนุอับบาสอายะห์อัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งซึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่72อัลลอฮ์บอกว่าวัลลดีนะลายัชฮะดูนะซูเราะห์และบรรดาผู้ที่ไม่ไปเป็นสักขีพยานต่อความเท็จอัซซูรคืออะไรอัซซูรก่อนหน้านี้เราบอกว่าอย่าไปเป็นสักขีพยานเท็จก็คืออย่าไปโกหกคนนั้นทำซินาไอเราบอกไม่ทำคนนี้ขโมยไอเราบอกขโมยคนนี้ทำผิดไอเราบอกไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเราจะเข้าใจในบริบทนี้อย่างเดียวแต่พี่น้องครับดูตัฟซีรอัซซูรตรงนี้อิบนุอับบาสบอกว่า
หมายถึงเทศกาลต่างๆของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามันไม่ใช่ว่าเป็นการโกหกไปเป็นพยานเท็จอย่างเดียวไม่ใช่แต่อัซซุตรงนี้หมายถึงเทศกาลของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกกุฟาร์เทศกาลของพวกเขามีอะไรบ้างอ่ะวันน่ะวันน่ะวันน่ะมีอะไรบ้างอ่ะต้องนับให้ฟังมั้ยเนี่ยวันคริสต์มาสใช่มั้ยวันปีใหม่ใช่มั้ยก็ที่อัลลอฮ์บอกอย่าไปเป็นสักขีพยานในความเท็จความเท็จตรงนี้คือวันรื่นเริงของต่างศาสนิกเขาวันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นต่างศาสนิกอย่าไปยุ่งใช่และผมไม่ได้บอกว่าแค่ไปแต่ไอการมีส่วนร่วมมันนับตั้งแต่1ถึง100ในประเด็นที่เขาบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมกิจการของเขาว่ามีอะไรบ้างอ่ะกับผมบอกว่าอวยพรใช่ไหมอ่ะคือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงต้องเลี่ยงต้องเลี่ยงต้องหาทางก็ต้องหาทางถ้าเลี่ยงต้องทำให้ดีต้องทำให้ถึงที่สุดนะทำให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นอัซซูตรงนี้หมายถึงการไปเป็นพยานเท็จใช่หรือการไปร่วมในเทศกาลของพวกกุฟาร์ใช่หรือการไปร่วมในสถานที่ที่มันมีเสียงเพลงใช่ก็เราบอกอย่าไปเป็นพยานแล้วผมไม่ได้อธิบายเองอิบนุอับบาสซอฮาบะอธิบายเชคบินบาสอธิบายเอาไว้อุลามะร่วมสมัยและการไปอวยพรน่ะนั่นละทำบาปใหญ่ใช่บาปใหญ่แล้วอวยพรบาปใหญ่ไหมผมถึงถามการอวยพรเป็นเสี้ยวหนึ่งจากเทศกาลของเขาไหมอ่ะมันเป็นวันรื่นเริงของเขาไหมการอวยพรผมบอกไอ้วันอีดน่ะเอาเลยเต็มที่นะเจอใครน่ะเอาเลยตะกับบัลลัลฮุมมินนาอุมินกุมอีดมุบารอกเอาว่ากันไปไอ้แบบนี้ใช่ปัญหาไหมล่ะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยไอ้เราเนี่ยไม่พอใจในศาสนาของเราแม้ว่าจะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมใช่ไหมพอเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับพยายามนะในการที่จะปรับปรุงนะครับแก้ไขในเรื่องราวของพวกเรานะครับปรับปรุงแก้ไขในหลักอะกีดะห์ของพวกเราปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวของการอีมานปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวของอามันอิบาดะห์ของพวกเราทำให้ดีที่สุดอะไรไม่รู้ให้ถามอะไรไม่แน่ใจให้ถามใช่ไหมแล้วอย่าไปคิดว่าคนใหญ่คนโตในสังคมเขาทำกันแล้วมันจะเป็นการอ้างหลักฐานว่าอ๋อเขายังทำกันแล้วคนส่วนใหญ่เขาทำคนส่วนใหญ่เขาทำคนส่วนใหญ่เขาทำมีน้องครับเราเคยฟังกันว่ามันเรื่องบิดอะห์แต่มันไม่ใช่เรื่องบิดอะห์อย่างเดียวหลักความเชื่อออิบาดะห์อะไรมันควบคุมหมดทุกอย่างแหละใช่ไหมก็มันมีหลักความเชื่อไหมล่ะเลี่ยงไงผมถึงบอกว่าให้ไปวันหลังไปวันหลังสิมันจะไปยากตรงไหนก็เราเอ้าถ้าเราบอกว่ามันมีกินแสดงว่าเราจะไปกินใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นขอดุอาให้พวกเรานะยึดมั่นในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์ยึดมั่นในเรื่องราวของหลักศรัทธายึดมั่นในเรื่องราวของการอีมานอามันอิบาดะห์ให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนะครับให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามของพวกเราให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจในวันอีดทั้งสองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับพวกเรานะครับและขอดุอาให้พวกเรานะนะครับมีความสุขนะในการใช้ชีวิตของพวกเราและอย่าลืมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำหุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหุกกลมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดยันตายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกควบคุมการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยกับหุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ใครมีอะไรจะถามไหม
คือที่จบก่อนเพราะว่ามันจะได้ใช่ไหมส่วนใครจะถามอะไรก็เอาว่ามาจับของขวัญจับยังไงอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปจับได้ไหมล่ะก็ซื้อมาให้กันไปเลยมันก็จบมันไม่สนุกคือไม่ได้มันเป็นการเสี่ยงโชคแล้วมันไม่มีความเท่าเทียมไม่ได้หลีกเลี่ยงง่ายๆอ่ะนะง่ายๆก็ซื้ออยากให้ใครก็ซื้อกันไปใช่มั้ยล่ะแค่นั้นแหละง่ายๆอืมโอ้ยเมื่อก่อนนี่เพี้ยสิเยอะแยะใช่มั้ยแต่พอเวลาเดี๋ยวนี้เราเมื่อก่อนสคสเนี่ยโอ้โหเต็มเลยสคสเอาไว้เท่านี้นะครับนะขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์